ถึงจะตายกับเรื่องแค่นี้ก็แปลว่าเจ้านั่นก็เป็นแค่เด็กกระจอกในระดับนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ Dragon Ball Z Kakarot กันต่อนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3กันแล้วด้วยนะคะย้อนจากพาร์ทที่แล้วนะคะก็คือว่าเมื่อโงกุนตายแล้วนะคะก็โกฮังเนี่ยก็อยู่คนเดียวใช่มั้ยแล้วทีเนี้ยโคโคโร่ไม่ใช่โคโคโร่นั่นมันอีกเรื่องนึงมันโคนันแล้วไปจากไหนเนี่ยพิโกโร่นะคะพิโกโร่เนี่ยก็บอกว่าจะนำโกฮังมาช่วยฝึกให้นะคะวันนี้เราก็รับบทเป็นพิโคโร่นะคะแล้วก็เจ้าทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีผู้ลูกกระจอกอยู่นะอ้าวเจอศัตรูเดี๋ยวสู้ก่อนคือจะบอกว่าพิโคโร่พยายามจะนำโกฮังมาเพื่อที่จะมาฝึกสอนแล้วก็ให้ไปเป็นกำลังรบอีกคนหนึ่งในอีก1ปีข้างหน้านะที่ชาวไซย่าจะมาปรากฏตัวอะไรแบบนี้มาตามเนื้อเรื่องกันต่อตอนนี้พี่เจอลูกกระจอกกลางทางโจมตีเพิ่มยังแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกสิงหล่อมากเควสของเรานะคะไปดูโกฮังว่าปลอดภัยหรือเปล่านะโกฮังพาร์ทที่แล้วโกฮังนี่หนีไดโนเสาร์ป่ะแบบกระโดดขึ้นมาอยู่บนผาสูงสุดถ้าขืนจะมางอแงแล้วก็เขาจะอัดซ้ำอีกทีทำไมโคโคโร่มันดุโคโคโร่อีกแล้วพิโคโร่มันดุฉันไปเอาโคโคโร่มาจากไหนเนี่ยโคโคโร่มันเรื่องโคนานลิซี่สตรีนิดนึงโอ้ยถึงแล้วนะคะเอาเจอว่ะเอาไม่ใช่เฮ้อมีตัวประหลาดอยู่ตั้งเยอะมันคงจะหนักเกินไปสำหรับเจ้าหน้าในตอนนี้สินะดูเหมือนว่าจะต้องจัดการละสิเอาได้เหมือนเป็นการแบบยืดเส้นยืดสายนะซ้อมเอามี3จุดด้วยกันนะผู้ดูแลโกหังฆ่าล้างศัตรูที่อยู่รอบๆอันนี้น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่ว่าเหมือนแบบเป็นดีเทลที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาให้อะไรอย่างงี้นะจัดการ3กองเลยทีเดียวมาถือเป็นการวอร์มพี่ยังใช้พี่ใช้สกิลนี้ยังไม่เป็นนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงเคยตอนที่ไปไซเควสอ่ะเหมือนมันเล็งแล้วมันจะยิงให้เรานะเดี๋ยวลองใหม่ละกันจะไปหนึ่งอีกสองยังไม่ตายเลยนั่นเหลือไว้ทำไมเนี่ยดูหลบล็อกหลบมันดีเหลือเกินเหลือตัวสุดท้ายมายิงมาเรียบร้อยเข้าประสบการณ์เอสนะคะเลเวลอัพด้วยเออดีหุ่นยนต์โครงกระดูกนะคะ 1/3 พวกกระจอกมันทำให้ยุ่งยากซะเหลือเกินเหลืออีก2จุดนะคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์3จุดเลยทีละจุดป่ะอีกจุดหนึ่ง3ตัวเหมือนกันมาช่าช่าช่าตายซะธรรมดาไอ้สองตัวยิงมายิงมาขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีนะคะทุกคนว่าพี่อาจจะทำไฮคอมโบไม่สูงมากนะคะแบบไฮคอมโบไม่สูงทำคอมโบไม่สูงมากนะคะก็เพราะว่าเราเอาว่าเราเล่นเพลินๆละกันเนาะเล่นเอาเนื้อเรื่องบับลายอย่าไปดูเกมเพลย์ของพี่นิสาเลยนะคะมันอาจจะกระจอกงอกง่อยขออภัยด้วยถ้าเกิดการเล่นของพี่สามันไปขัดใจใครเนาะขอโทษด้วยจริงๆนะคะเราเนื้อเรื่องกันดีกว่าเหลือกองเดียวนะคะกองสุดท้ายศัตรูมันอยู่รอบๆหน้าผาที่โกฮังอยู่เราต้องเคลียร์เคลียร์สกิลนี้ชอบว่ะเข้า
ข้าไปชาร์จย่อ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 ตายเหลือสองตัวย่อวิวิหายแล้วกดผิดโอ้ยเกือบตึงตึงตึงย่อ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 ใครที่ดูดราก้อนบอลสมัยก่อนเนาะเวลาสู้กันมันจะย่อ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 พี่หาคนภาคมากนี่ไงสกิลนี้พี่ใช้ได้แล้วมันต้องแรงให้โดนไว้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะแบบปล่อยย้อยย้อยย้อยมาฝึกใช้ใหม่ฝึกใช้ใหม่เรียบร้อยครบ3กองเรียบร้อยเอาล่ะเจ้าเปียกขี้แย่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าถูกกดดันขึ้นมาคงจะดีขึ้นหน่อยไปเช็คโกหังกันดีกว่าทุกคนโกหังปลอดภัยหรือเปล่านะไปดูกันเถิดอยู่แบบสูงมากสูงมากถึงแล้วโกฮังโกฮังหลับนะหิวแล้วหิวแล้วเจ้าเปียกเอ้ยแต่การที่จะต่อสู้กับชาวไซย่ายังถือว่าพลังยังมีไม่พอคงต้องเดิมพันด้วยพลังที่ซ่อนเร้นของเจ้านั่นครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะข้าจะหาของกินให้แค่ครั้งนี้เท่านั้นเนี่ยมีแอบใจดีเบาๆของกินที่พอจะหาได้แถวนี้มีแค่แอปเปิลเอาพี่ต้องไปหาของกินมาให้เขาด้วยเหรอเนี่ยเอาตายแล้วไปหาแอปเปิลที่ยังไม่สุกนะมีแสงวับ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 อยู่ในมินิแมปถ้าจะแถวๆนี้นี่น่าจะเป็นแอปเปิลได้ไหมเออได้ลูกเดียวยังไม่พอต้องเอาอีกลูกหนึ่งเห็นอยู่แถวๆนี้อยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยนั่นล่ะสิเอาอยู่นี่ปึ๊บเอาไม่ได้อ่ะมันเป็นแอปเปิลเฉยๆอ่ะทุกคนมันเป็นแอปเปิลแต่ว่าเควสมันบอกว่าให้เก็บแอปเปิลที่ยังไม่สุกย่าล่ะแอปเปิลที่ไม่สุกอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอทำเลมองก่อนแอปเปิลที่ยังไม่สุกอยู่ไหนไม่เห็นจะมีเลยวนดูรอบๆเดี๋ยวมันต้องมีแสงปะวะเอ้ยนี้ได้ปะนี่ก็มีแสงเหมือนกันเอ้ยนี้ได้ได้แล้วนำแอปเปิลไปให้โกหังจัดไประหว่างทางก็เดินเก็บลูกแก้ววิญญาณเอาคนละเลือกอีกแล้วเอามั่วซั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยตั้งแต่เปิดคลิปมาแล้วเจอโคโคโร่นิทาแล้วตายแล้วจุดเด็กบ้าเอ้ยต้องมาช่วยจนได้สินะโกฮังลุงมาแล้วลูกคืนที่ดาวเต็มกลัวจังเลยแล้วก็หิวแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตกอยู่โชคดีจังโหไม่มีต้นไม้แล้วอยู่แบบสูงสุดเอ๊ะนี่มันเวลากลางคืนแล้วทำไมมันสว่างจังเลยอ่ะพระจันทร์นี่เองว้าวกองบล็อกเลยเพราะเพิ่งเคยเห็นพระจันทร์เต็มดูนอนดูอะไรเนี่ยเฮ้ยว้าวเอาว่าโกหังเห็นพระจันทร์กลายเป็นร่างที่แท้ทรูของชาวไซย่าแบดเออวิอะไรเนี่ยบ้าบ้าน่ะบักเกิลน่ะนี่คือพลังของชาวไซย่างั้นเหรอเนี่ยสมเด็จผมพี่ต้องสู้กับโกหังอะไรกันเนี่ยทำไมเจ้าเด็กนั่นถึงกลายเป็นลิงยักษ์พี่โคโร่ไม่เคยเห็นพี่โคโร่ไม่รู้นะคะว่าชาวไซย่าจะกลายร่างเมื่อเห็นพระจันทร์นี่มันยืนนิ่งๆเฮ้ย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 วงกว้างตบวงกว้างจะจาดหรือว่าจะตายซะแล้วเลเวล10เลยอ่ะอย่างนี้เจ้านั่นก็ไม่ฟังเราแล้วสินะสู้เราต้องทำให้โกหังสงบสติอารมณ์เฮ้ย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 เฮ้
หันตามมี3สเต็ปด้วยยิงโดนต้องไหมเนี่ยงืดงืดเอ้ามันไม่ยอมเล็งเป้าให้อ่ะพอลีชีตมันไม่ตรงหน้าหรอหรือไงเป็นพลังที่มหาศาลจริงๆการโจมตีของข้าจะได้ผลไม่เนี่ยไม่โดนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวก็ใหญ่ทำไมเอ้าเวรกรรมมานาหมดชาร์จก่อนเงื้อหล่อเลื่อนจะหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยใกล้ชิดโกหังเต็มเลเวลอัพด้วยหยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันโอ้โหเกือบหลบไม่พ้นพลังทำลายล้ำหาสารอย่างนี้โลกคงได้พังก่อนที่พวกชาวไซย่าจะมาอีกในเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงคือเวลาที่พวกเราชาวไซย่าจะได้กายร่างที่แท้จริงยังไงเล่างั้นเนาะพระจันทร์เต็มดวงอะเนาะโหพี่กะโลลงทุนทำลายดวงจันทร์องแต่ถ้าในชีวิตจริงเนี่ยดวงจันทร์ไม่สามารถหายไปได้จากโลกนะเพราะว่าเราพึ่งพาดวงจันทร์อยู่มันจะเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรมอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ๆก็มีสาระเฉยสอดแทรกแต่นี้มันเป็นในการ์ตูนไงพระจันทร์ระเบิดหายได้โอเคดูเรื่องพอพระจันทร์หายแล้วนะก็ไม่มีแสงที่เขาเรียกว่าแสงบลูแล้วก็ทำให้ชาวไซย่าก็ไม่สามารถกลายร่างได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแปลงร่างเรื่องของชาวไซย่างั้นเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าการแปลงร่างจะต้องเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงและต้องมีหางสินะตัดหางออกเลยดีกว่าข้าจะแถมชุดกับดาบให้แล้วกันข้าต้องฝึกวิชาของตัวเองด้วยไปละทำไมบทพูดมันตัดตอนมากถ้าเจ้าเอาตัวรอดได้ที่นี่ภายใน6เดือนแล้วก็ท่านพิคโคโร่คนนี้จะฝึกวิชาสุดโหดให้ตัวขณะที่ทำให้เจ้าคิดว่าตายซะยังจะดีสักกว่าเลยเตรียมใจไว้ให้ดีจบเนื้อเรื่องกับอีกพาร์ทหนึ่งนะคะสำหรับพิคโคโร่กับโกฮังเมื่อโกฮังถูกพิโคโร่ปล่อยทิ้งไว้และแล้วก็เวลาผ่านไปหลายเดือนผ่านไปไว้มันโกหกหิวอุ้ยโตเป็นหนุ่มกินแต่ผลไม้ก็ไม่อิ่มท้องเลยอ่ะเฮ้ออยากกินเนื้อจังเลยฮะได้กินอะไรหอมๆแฮะเออได้เล่นเป็นโกฮังขณะนี้ไม่สามารถใช้วิชาเหินฟ้าอ้าวแต่จะหาเนื้อสัตว์ได้ยังไงแล้วเนี่ยปลาก็ยังตกเอาได้แปลว่ากินแต่พืชผักสมุนไพรแอนปลาลองตรวจดูรอบๆว่ามีอะไรน่าสนใจหรือไม่อยากกินซาลาเปาฝีมือคุณแม่จังเลยเฮ้ยเนี่ยจิโรเบ้มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยท้องร้องจอกๆแล้วอะไรกันนี่นายฮะโหยิ่งดูยิ่งเหมือนโกคูตอนเด็กเปียบเลยนะตรงกับลักษณะพิเศษที่เจ้านั่นพูดถึงซะด้วยสิหมายความว่านายคงเป็นลูกชายของโกคูใช่ไหมเนี่ยครับผมชื่อซุนโกฮังฉันชื่อยาจิโรเบะฉันกับโกคูก็เป็นเหมือนเพื่อนที่ตัดกันไม่ขาดแล้วนะถูกพิโกโรเล็งอยู่เนี่ยนายก็คงลำบากอยู่เหมือนกันสินะคือว่านะรูม่าบอกกับฉันด้วยว่าลูกชายของซุนโกคุณโดนลักพาตัวไปแย่แล้วล่ะไปช่วยเขาหน่อยสิพูดอย่างโน้นอย่างนี้ตลอดเลยก็เลยมาช่วยนี่แหละแต่ดันหลงทางนี่ดิหานายไม่เจอสักทีกำลังลำบากอยู่พอดีเลยกำลังคิดอยู่เลยว่าจะกลับอยู่แล้วเชียวนายนี่โชคดีจริงๆเลยนะ
อ่ะเอออยู่ที่นี่ไม่มีอะไรกินใช่ไหมล่ะเออแต่เนื้อเนี่ยเป็นอาหารกลางวันของฉันเลยยกให้ไม่ได้อ่ะนะฉันจะสอนวิธีล่าสัตว์ให้กันแล้วกันอ่ะที่บอกว่าจะช่วยคือแบบว่าก็ใช่นะสิครับพานายกลับไปด้วยเดี๋ยวฉันก็โดนพิคโร่ฆ่าเอาละสิตกลงก็เป็นไปตามนี้แล้วนะฉันจะสอนเคล็ดลับการล่าสัตว์ให้เคล็ดลับการล่าสัตว์นะกด L1 เพื่อค้นหาพลังจิตสถานที่สามารถระดมเตรียมทั้งสองแสงหาเจอได้ง่ายในกรณีที่ค้นหาอะไรบางอย่างตามเรื่องจะพบว่าเรารอบตัวหมาที่เจออย่างง่ายโอเคเคล็ดลับในการล่าสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาล่ะเริ่มปฏิบัติจริงได้เลยฉันจะให้นายไปล่าสัตว์ตามคำสั่งมานะจับกวาง3ตัวกวางอยู่ใกล้ต้นไม้ที่มีผลไม้ออกผลน่ะกวางอยู่ใกล้ต้นไม้ที่มีผลไม้ออกผลแต่ว่ามันกด L1 เพื่อสแกนได้นี่คุณยาจิโรเบ้บอกว่าถ้าอยากจับกวางให้ได้ต้องเข้าไปใกล้จากด้านหลังสินะออชนี่ไงเจอแล้วนะคะกดแล้วมันจะมีเหมือนแบบพลังจิตของเราเห็นถ้ากวางรู้ตัวมันจะหนีไปใช่หรอเราต้องเข้าย่องไปด้านหลังอย่างนี้หรอมเดี๋ยวลองต้องเข้าใกล้จากด้านหลังโดยไม่ให้กวางรู้ตัวโอ้ย3ตัวพอดีเลยถ้าเกิดพี่แบบจับพลาดแล้วมันจะวิ่งหายไปปะวะมันหรือมันจะวิ่งวนเอาตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้ก่อนละกันเนาะมันหันหลังให้ตืดงามขอจับหน่อยนะครับผมกำลังอยากกินอาหารพอดีเลยเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยจับอ๋อมันจะขึ้นจับอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าเราวิ่งไปใกล้ๆวิ่งไปใกล้ๆจับได้โอ้ยไม่ยากนี่ก็ชาร์จเลยมันกำลังอีอ๋อเฮ้ยมันหนีกวางมันหนีไกลแล้วมันเริ่มไกลแล้วจะเดินย่องก็ไม่น่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้เอ้ยโอ้โหโหปลิ้นรอด้วยเอ้าโอ้โหอย่างจุ๊บได้แล้วจริงๆพี่ก็ไม่ต้องเข้าจากด้านหลังก็ได้ป่ะวะแค่แบบเดินไปใกล้ก็จับได้แล้วเนี่ยดีละจับได้หมดแล้วรายงานผลการล่ากับยาจิโรเบ้กันเถิดไปหายาจิโรเบ้เลยส่งเควสไม่ได้ทางนี้ไอ้ยาส่งเควสเท่านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะนายสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยตัวคนเดียวจะกลับแล้วหรอถึงจะเห็นฉันอย่างนี้ฉันก็กำลังฝึกวิชาอยู่ในที่ของพระเจ้านะถ้าออกจากบ้านนานๆเดี๋ยวฉันจะโดนดุเอาน่ะถึงเวลาที่ฉันต้องกลับไปแล้วล่ะงั้นเหรอถ้างั้นก็โชคดีนะแล้วเขาก็แวะมาสอนเราเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเลยนะของกินก็น่าจะพอหาได้แล้วแหละแต่ว่าอยากกลับเร็วๆจังเลยเรียบร้อยได้โซยเบมได้รับโซยเบมยาจิโรเบ้ด้วยสุดจริงที่คอมมูนิตี้โอเคเรียบร้อยผลลัพธ์ของไอเทมฟื้นฟูอ๋อแล้วพี่สามารถใส่พี่ขอดูก่อนนะพี่ได้เทพเจ้าไม่ใช่ดิชื่อเขาชื่ออะไรนะคนเนี้ยตาชาดารกเอมมาเอามาใส่ไว้ก่อนได้ไหมมันไม่พออ่ะนับตั้งแต่การค้นพบการพบกันของโกฮังและยาจิโรเบ้เวลาก็ผ่านไปอีกหลายเดือนนะพี่โกโร่ฝึกวิชาในแบบของตนเองแต่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างอะไรน่ะทั้งที่พวกชาวไซย่ายังมาไม่ถึงแต่รู้สึกได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งไปตรวจสอบดูหน่อยแล้วกันได้ค่าประสบการณ์พิโคโร่เจ้าซุนก็ยังไม่ฟื้นคืนชีพเพราะยังไม่มีวี่แววจะใช้ดักก้นบอลไปแล้วนะ
มีพลังที่น่าสงสัย3จุดด้วยกันไปตรวจดูหน่อยซิมันคืออะไรแถวนี้ใกล้ๆฝั่งนี้ก่อนละกันนะทุกคนพี่จำไม่ได้ว่ามันกดให้มันสปีดมันกดอะไรนะมันแลดูช้าไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเป็นศัตรูแล้วก็ต้องจัดการเท่านั้นอ๋อนี่ไงกระโดดสองคนนี้ชื่ออะไรนะเทนชินฮังอุ้ยตกใจโอ้โหยังจะมีจุกกำลังจะรับเควสเลยก็จ่อไปตายซะโหหลบหลบได้เอาอีกตัวโดนแบบโดนท่าอาจตายเลยเหรอเจ้าสื่อกับเทนชินฮังนะฮะสองคนนี้พิกโคโรค่ะพิกโคโรงั้นเหรอแหล่งพลังที่ข้าสัมผัสได้เป็นแกเองงั้นเหรอเหมือนจะรู้ตัวว่าข้าเข้ามาใกล้ด้วยดูท่าจะฝึกวิชาตามภาษาพวกกระจอกอยู่สินะดูผู้จาเข้าสิฉันไม่ได้เชื่อใจนายหรอกนะสักวันหนึ่งท่านจะต้องจัดการนายให้ได้อะถ้างั้นเอาเป็นตอนนี้เลยก็ได้นะฮ่าแค่คิดว่าจะล้มข้าได้อย่างนั้นเหรอฉันฝึกวิชากับพระเจ้ามาอย่างนั้นนะและเพื่อให้การฝึกวิชาสำเร็จรุ่งเรืองฉันต้องต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งเพื่อทดสอบผลการฝึกวิชาก็เลยกลับมายังโลกนี้นะถ้าได้นายเป็นคู่ต่อสู้ก็พอดีเลยจะแสดงพลังของฉันให้ดูน่าสนุกกำลังเบื่ออยู่เลยเอาเอ้ยผิดเสียงน่าสนุกกำลังสนุกเอ้ยกำลังเบื่ออยู่เลยโอ้ตายแล้วกำลังทำเสียงหล่อแบบเพลินๆมาเจ้าสื่อไม่ใช่เจ้าสื่อที่ชื่อเทนชินฮังโอ้งงโอ้โหเต็มๆครับงั้นแสดงให้ดูหน่อยซิว่าจ่องมีพลังแค่ไหนอุ๊ยโอ้โหโดนเต็มๆจอมเด้ไปอะไรไปลองทำให้ข้าเอาจริงหน่อยสิสู้เหมือนเป็นการวอร์มเอากดไม่ได้โดนอย่าพี่ชอบว่ะพี่ชายมันรัวดิน้อยคงก็เป็นพี่โกโร่ดูเก่งขึ้นเหมือนกันนี่เจ้าเฮ้ยโอ้โหหล่อไม่ทันว่ะมันปล่อยปุ๊บมันมาเลยเฮ้ยเอ้ากำลังชาร์จโอ้โหกองหล่อไม่ทันโอ้ยเต็มๆมันทิ้งระยะโอ้โหโดนเฮ้ยไม่อะหลบไม่เคยทันนะไอ้ยังเมื่อกี้ดอทได้อยู่ทุกคนแต่แบบมันส่องปุ๊บแล้วมันมาเลยอ่ะยังทำตัวแดงๆมันจะมาแล้วนั่นไงโอ้ยกัดรอเอาไม่มามาแล้วมันเก่งหรือพี่กัดมันไม่ควรจะเก่งแบบนี้จะตายแล้วโดนสกิลนี้ทุกดอกเลยอ่ะไม่น่าจะเอสแล้วล่ะพี่โดนบ่อยมากคือถ้าจะทำให้ได้แรงเอสนี่ก็คือเราต้องสู้ให้เร็วบวกกับเราต้องหลบการโจมตีให้ได้มากที่สุดอ่ะคือแทบจะไม่โดนโจมตีได้จะยิ่งดีมากจะได้แรงเอสนะแต่พี่ว่าเนี่ยไม่แรงเอสนี่ชั่วละไม่น่าได้ละอีกสองหมัดอีกหมัดนึงน้อยยังมีสิ่งที่ข้าขาดอยู่เอาไว้แค่นี้ก่อนเก่งกว่าที่คิดนี่น่าจะเป็นตัวกันกระสุนได้อยู่ไปฝึกวิชาให้เต็มที่ซะเจ้านี่ทำมาพูดอวดดีโอหังซะจริงทนงตัวได้ก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละ
ฉันจะต้องจัดการนายให้ได้อย่างแน่นอนก็ลองดูและโซนเบลมเพิ่มด้วยสุดยอดเอาไว้ใส่ทีหลังต่อไปนะคะนี่เป็นก้อนพลังที่เปลี่ยมล้นเชียวต่อไปถ้ามันมี3จุดนะพี่ว่าอีก2จุดที่เหลือก็น่าจะเป็นคุณลินนะคะกับชื่ออะไรนะอีกคนหยำฉานะคะ2คนนี้เพราะว่าถ้าตามเนื้อเรื่องเขาจริงๆนะคะก็ต้องเป็น3คนนี้ที่ฝึกกับพระนี่ไงกูรูลินจริงด้วยเย้กำลังฝึกเฮ้ยพิโกโร่ดูเหมือนเจ้าจะเพิ่มพลังขึ้นเยอะเลยนี่อะก่อนนะไปฝึกวิชากับพระเจ้ามาน่ะจริงดินายช่วยทดสอบผลการฝึกวิชาให้หน่อยได้มะท่าทีแบบนั้นรู้ผลตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วล่ะก็ช่วยไม่ได้นี่นาฉันถูกเผ่าพันธุ์ปีศาจฆ่ามาแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ถนัดสู้กับปีศาจน่ะน่าสมเพชจริงๆทางนั้นจะบทขยี้ไปพร้อมๆกับความกล้านั่นเลยเข้ามาเซ่น้อยฉันเองก็เก่งเหมือนกันนะงั้นเหรอข้าเคยไปลองฝีมือกับแกมาครั้งหนึ่งแล้วนะกับแกใช่ในศึกชิงเจ้ายุทธภพในอดีตเนี่ยสู้คุณลินไปหลบได้คุณลินเขาทิ้งระยะห่างจากเราไกลเวอร์อุ้ยมาแล้วเชียวอย่ามันดูถูกฉันนะโดนเตะอัดหลังหลบทันพลังขึ้นเต่าเมื่อกี้หลบทันไปโจมตีเพิ่มโอ้โจมตีเพิ่มไม่เคยได้อะมันคือศัตรูถอยหลังอะงั้นเหรอถ้าต่อสู้การเคลื่อนไหวและความอึดไม่เลวดีนี่อย่าโคตรไกลทิ้งระยะห่างโคตรไกลสู้กันใกล้ๆก็ได้เป้าเฮ้ยพลังขึ้นเต่าไหนทันคุรินไม่ได้กินน้อยเก่งจริงๆเลยข้ารู้จักพลังของแกพอสมควรแล้วล่ะแฮกสู้ได้ดีกว่าเมื่อก่อนนิดนึงดูเหมือนว่าการฝึกวิชาของแกเนี่ยไม่ได้ฝืดไปนะฉันก็ทำได้นะถ้าไม่อยากตายเป็นครั้งที่สองก็ต้องฝึกให้มากกว่านี้ถ้าทำได้ข้าถึงจะคาดหวังให้เจ้าเป็นกำลังรบได้บ้างคือโสคอยดูเหอะฉันเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้เฒ่ามูเทนเหมือนกันนะจะต้องแข็งแกร่งให้นายเห็นให้ได้โซนเบลมาอีกแล้วนะโอ้เดี๋ยวใส่รัวต่อไปพลังจุดสุดท้ายนะตามหาแหล่งพลังงานน่าจะเป็นหยำฉานะถ้าเดาไม่ผิดตามเนื้อเรื่องเลยลุยปุ๊งเทสสปีดพื้นที่ชุ่มน้ำนี่ไงอยู่ข้างล่างน่าจะฝึกวิชาอยู่หยำฉานะเพราะว่าในเนื้อเรื่องก็จะมี4คนเนาะหยำฉาเทนชินฮังแล้วก็คุโรรินอีกคนก็ยาจิโรเบที่ไปฝึกวิชากับพระเจ้านะพิโกโรเจ้าของพลังที่ข้าสัมผัสได้คือแกงั้นเหรอจะว่าไปคุโรรินบอกว่าตอนนี้เจ้าร่วมสู้ด้วยกันสินะจริงสิต้องคิดดูแล้วก็พอดีเลยมาช่วยทดสอบการฝึกวิชาให้หน่อยได้ไหมอะอะไรนะก็อยากตายอย่างนั้นเหรอฉันฝึกวิชาสุดโหดที่วิหารเทพของพระเจ้ามาแล้วนะอย่างนั้นเหรอเขาบอกให้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าเป็นการสอนจบการฝึกวิชานี้เป็นการสอบแต่ตอนนี้ฉันจะล้มนายให้ได้เลยไม่ใช่คนที่จะยอมให้โกคูล้ำหน้าไปได้ง่ายๆหรอกนะจะแสดงผลการฝึกให้ดู
ถ้าอยากตายขนาดนั้นก็เข้ามาสิดูเหมือนแกจะรู้จักข้าสินะก็แง่ละศึกชิงชายุทธภพที่นายกับโกคูสู้กันน่ะฉันก็เข้าร่วมด้วยนะเอาอดีตมาพูดเนี่ยพี่ลืมหมดแล้วเนี่ยศึกชิงโจมตีเพิ่มเติมไม่ทันไม่เคยทันใช้ได้ถึงมันถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ขนามือพี่หรอกไอ้น้องยำใช้อยากเก่งไหมอยากเก่งให้เราบังคับตัวนายสิเราจะเอาชนะพี่โกโร่ให้ดูใช่แล้วนึกออกแล้วแกคือคนที่แพ้ต่อพระเจ้าที่ยืมร่างมนุษย์สินะโผมันเอาเรื่องเก่ามาพูดเนี่ยพี่ลืมหมดแล้วนะเนี่ยตอนสู้ศึกชิงเจ้ายุทธภพนี่พี่จำไม่ได้แล้วว่าใครสู้กับใครนะพี่คือจำเนื้อเรื่องโดยรวมได้ว่าแบบมันเป็นยังไงแต่ว่าภาพดีเทลจริงๆจำไม่ได้เลยอะแล้วมันก็เอาบทมาพูดเนี่ยพี่ก็ลืมเนี่ยไม่ยอมหรอกข้ารับรู้ได้ถึงความด้อยพลังของเจ้าโอ้โหแม่งดูถูกละเอียดหยามอย่างรุนแรงโดนหลบอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยยิงโดนอีกเหรอคิวแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มอกเฮ้ยโดนไอ้สกิลอะไรอ่ะสกิลมันทำอะไรได้วะที่แบบสู้แบบวิ่งเดี๋ยวที่มันฆ่าโจมตีมันไม่ออกจะตายแล้วย้ำช้าที่กำลังจะแพ้ค่ะอีก2หมัดอย่าให้โดนอีก2หมัดเท่านั้นเรียบร้อยได้แค่นี้เหรอเนี่ยแปลกจังไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยเจ้าบ้าระหว่างที่แกฝึกวิชาอยู่คิดว่าข้าเอาแต่เล่นอยู่งั้นเนาะแค่แก่งขึ้นเพียงเท่านี้ไม่มีทางเอาชนะข้าได้หรอกจะว่าไปมันก็ใช่อยู่หรอกนะแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่าผลการฝึกวิชาไม่ได้เป็นศูนย์แล้วนะแต่ไปเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่แรกซะหน่อยคอยดูเถอะฉันเองก็จะทำให้เห็นได้อีกแล้วรัวๆโซเอมเบลมที่ได้รับได้เวลาไปดูเจ้าเด็กนั่นแล้วสินะถ้าเลิกปวกเปียกแล้วก็ดีสิเอ้าอ๋อเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะได้ส่วนเบลมพิโคโร่โหพลังอะไรกันเนี่ยพลังอะไรอ่ะโกฮังหรอเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่โซนเบลมที่ได้มาก่อนโซนเบลมเอาละค่ะเนื้อเรื่องกำลังดำเนินไปอย่างช้าๆนะคะในพาร์ทที่3ขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปสนุกกันต่อในพาร์ทหน้านะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิสาด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย